แฟนบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขับรถไว้อ่ะเราก็บ่นนะคะก็บอกว่าเป็นไรยังมีข้างหน้าอีกเยอะว่าซ่านนะคะแต่เราก็อยากจะถ่ายดีๆอ่ะเนาะ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ายคลิปที่แล้วค่ะพี่ธนัทเจอสัตว์ป่าแต่ยกกล้องไม่ทันเพราะว่าคนขับรถเร็วๆนะคะและนี่ก็เจออีกนะคะคอยดูดิว่าจะทันไหมโอ้เดฟไฟโอ้ต้องถอยรถเลยมาดูเลยค่ะถนนเส้นนี้นะคะก็จะมีสัตว์ป่าเยอะค่ะทั้งน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักคือน่ากลัวไปเลยก็มีนะคะและทีนี้เขาจะเขียนป้ายบอกตลอดเส้นทางแหละค่ะว่าตรงไหนควรระวังตรงไหนไม่ควรระวังนะคะตรงไหนอันตรายตรงไหนไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะคือเราทั้งถ่ายรูปทันแล้วก็ถ่ายไม่ทันแล้วก็คอยระวังพวกเขาด้วยอะค่ะพี่ยังทะเลาะกันอยู่เลยตกใจอะสิมาหาแพะตัวน้อยเมื่อกี้เป็นฝูงเลยค่ะคงวิ่งไปหมดแล้วอะอยู่กันเป็นครอบครัวเลยโอเคเป็นแกะป่าคือถ้าเป็นสัตว์คนเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีรั้วกั้นนะคะอันนี้เป็นสัตว์ป่าเขาก็ปล่อยธรรมชาติค่ะแต่ก็จะมีป้ายแจ้งเตือนแบบนี้ค่ะให้ระวังเวลาที่เราขับรถนะคะที่เราจะไปชื่อเมืองเจรตันนะคะเราสตาร์ทจากเมืองคาราวานค่ะระยะทางก็400กว่ากิโลนะคะเดินทางประมาณ4ชั่วโมงค่ะคือเป็นเส้นทางฮอลิเดย์นะคะเราเที่ยวมาราธอน19วันนะคะระยะทางก็ประมาณ 3,000 กิโลนะคะรวมๆแล้วนะทุกๆเมืองที่เราแวะก็ใช้เวลาในการแวะบางทีก็1คืนหรือ2คืนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเมืองที่เรากำลังมุ่งหน้าไปเนี้ยก็คือเมืองที่6นะคะชื่อเมืองเจลตันค่ะมีแต่เขาแบบเป็นภูเขาหินเขาหัวโล้นอะไรพวกนี้ค่ะก็คือรถแอร์เสียค่ะเราก็ไม่ได้ซ่อมนะคะเนื่องจากว่ามันจะใช้เวลานานนะพี่ธนัทว่าเราก็เลยลงมติร่วมกันว่าเรายังไม่ซ่อมนะคะกลัวจะเสียเวลาเดินทางด้วยอีกอย่างนึงก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะแวะพักอีกเมืองเดียวเองนะคะเราก็อาศัยช่วงเวลาเช้าๆออกเดินทางกันแวะบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะ No campingอีนับพี่ธนัทมาทางนู้นเราเดินทางมาจากทางโน้นนะคะโน้นนะคะเส้นทางยันนู้นเลยนะมาจากเขาลูกนู้นแล้วก็อ้อมมานะคะขึ้นทางนี้แล้วก็ขึ้นมานี้ลงไม่ได้นะคะมันลึกอ่ะมีถังขยะให้เรียบร้อยเวลาน้ำมาก็คงโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนทะเลทรายเลยใครมาหลงอยู่ในดินแดนแห่งนี้นะรับรองได้เลยนะก็เป็นจุดชมวิวนะคะไว้ให้โชเฟอร์หรือว่านักเดินทางที่ชอบการผจญภัยอะค่ะเขาได้แวะเข้ามาพักผ่อนนะเพื่อยืดเส้นยืดสายก่อนเดินทางต่อเนื่องจากว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางผจญภัยนะคะตรงบริเวณที่พิธนัทยืนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ากึ่งกลางของเส้นทางผจญภัยนะคะซึ่งห้ามออกนอกเส้นทางด้วยนะเขาจะมาสร้างเป็นหนังไว้เตือนเลยนะเพราะถ้าออกนอกเส้นทางนะคะโอกาสหลงจะมีเยอะแต่ว่าโอกาสรอดจะมีน้อยนะคะว่าโทรศัพท์ติดต่อใครภายนอกไม่ได้เลยรถขึ้นมาเก็บขยะนะคะอุ้ยตอนลงเสียว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 ไปสองคันเลย
แฟนบอกว่าน่าจะมีรถวิ่งผ่านน่าจะป๊อปปูล่าแล้วล่ะเนี่ยรถวิ่งผ่านเยอะแล้วนะตอนแรกนึกว่าจะไม่มีรถวิ่งผ่านการเดินทางมาราธอนครั้งนี้นะคะมันจะมีอะไรหลายอย่างให้ลุ้นให้ตื่นเต้นนะคะสิ่งแรกก็คือแอร์รถเราเสียใช่ไหมเราก็ลุ้นต่อนะรถเราจะพังหรือเปล่ารถเราจะเสียเปล่าพอเห็นรถวิ่งสวนและใจชื้นไงเผื่อรถพังจะได้มีคนช่วยแล้วตื่นเต้นข้อที่2ก็คือระหว่างทางนี้จะมีสัตว์ป่าเยอะนะในเขตร้อนที่อยู่ EP ที่แล้วที่มันผ่านมาเนี่ยเขามีอูฐมีอะไรให้ลุ้นไงแต่ในเส้นทางอันนี้ก็จะมีสัตว์ป่าเยอะแต่พลาดหลายอย่างเลยนะคือเอาไม่ทันนะคะเจอแกะเยอะมากจนภัยครบสูตรจริงๆนะในทริปนี้ค่ะก็คือว่าพี่ธนัทเนี่ยนั่งฝั่งที่แดดส่องได้แฟนเขาก็เอาเสื้อเนี่ยค่ะเสื้อพี่ธนัทเนี่ยมาแขวนไว้ที่ประตูรถนะคะเพื่อกั้นแดดไว้ให้นะคะแต่มันก็ไม่หายอะค่ะมันอบอ้าวพี่ธนัทก็เลยเอาน้ำมาลาดตัวนะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะไปหน่อยเป็นไงคะปวดฉี่ค่ะคือผู้หญิงก็จะลำบากเรื่องนี้เนาะแล้วพี่ธนัทดูป้ายแล้วเหลือ233กิโลนะจะถึงปลายทางแฟนบอกว่าอีก20กิโลนะจะถึงที่พักริมทางเขามีห้องน้ำแต่พี่ธนัทไม่อยากรอค่ะโอเค slowly แต่บังเอิญนะคะแฟนเขาก็ไม่ทันได้ดูป้ายนะดันไปจอดตรงที่พื้นที่ของหมาจิ้งจอกหรือว่าหมาป่านะพี่ธนัทยังไม่ได้ก้าวลงจากรถนะคะพอเหลือบเห็นธนัทเลยค่ะเพนเลยค่ะบอกแฟนเร็วเลยแฟนเขาก็ตกใจนะคือไม่ทันสังเกตเห็นป้ายไงคือหมาจิ้งจอกกับหมาป่าเนี่ยจะต่างกันหมาป่าเขาจะดุไงพ่อเคยบอกไว้อ่ะว่ามันเล่นวัวเป็นฝูงเลยพี่ธนัทก็กลัวเด็ก แต่แฟนเขาก็บอกนะคะว่าหมาป่าเนี่ยเขาจะออกหากินตอนกลางคืนตอนกลางวันเขาก็จะนอนไม่ออกมาให้เราเห็นหรอกเขาว่าประมาณนั้นนะคะแต่เราก็กลัวเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ120กิโลค่ะคงไม่ฉี่ราดในรถแน่เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนะคะเคยได้ยินแต่กลัวฉี่ราดแต่พี่นัทฉี่หายค่ะ